โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับ EP ต่ออีกเช่นเคยนะฮะ EP ต่ออีกแล้วนะครับก็เนื่องจากในไลฟ์เนี่ยผมเทรดไว้ไม่จบนะครับก็เลยจะมาเทรดต่อนะครับสำหรับใครที่วันนี้ได้ติดตามไลฟ์นะครับทุกคนก็น่าจะได้เห็นเรียกว่าเป็นไฮไลท์ที่แบบเป็นภาพกีฬามันๆเลยก็ได้นะฮะของผมในวันนี้กันไปเนาะก็สำหรับวันนี้เองนะครับตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวแอบสปอยนิดนึงแล้วกันนะครับก็ตอนแรกเนี่ยผมเทรดนะครับเติมพอร์ตไป2ครั้งนะครับครั้งละ 1,500 แพ้ทั้ง2ครั้งเลยนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ย 1,500 หมดเลยนะครับ 1,500 เนี่ยล้างพอร์ตหมดเลยแต่ครั้งที่2เนี่ย 1,500 มันเหลืออยู่ประมาณ150นะครับมันเหลืออยู่ประมาณ150เหรียญซึ่งผมก็ไม่คิดนะว่ามันจะทำกำไรต่อได้ผมคิดว่าผมจะเทรดเล่นๆน่ะเทรดทิ้งไปเฉยๆอะไรเงี้ยให้มันล้างพอร์ตไปซะอะไรอย่างงี้นะครับเหลือ150เหรียญสุดท้ายแต่นะฮะสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับก็คือผมเริ่มเทรดไม้แรกเนี่ย150เหรียญแล้วหลังจากนั้นก็ลงทีละหมดพอร์ตตลอดเลยนะครับสรุปนะฮะปั้นจาก150เหรียญไป 2,800 เหรียญได้สำเร็จนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเห็นคลิปนะครับก็มาดูได้ที่ในเพจเลยนะคลิปนี้ผมลงให้ดูในเพจนะครับเป็นไฮไลท์เทรดวันนี้นั่นเองนะครับปั้นพอร์ตจาก150เหรียญไป 2,000 เหรียญ นะฮะที่สำคัญตอนที่ผมเทรดเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็คือเทรดไปเฉยๆเทรดไปมั่วๆซั่วๆนี่แหละนะครับได้มาเฉยเลยนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับเป็นอีกหนึ่งภาพกีฬามันๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาเทรดต่อนะครับโดยการเอาคืน 1,500 เหรียญที่แพ้ไปวันนี้คืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอากำไร500เหรียญที่ผมตั้งเอาไว้วันนี้มาด้วยนั่นเองนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมมีพอร์ตอยู่1,834 เหรียญตีเป็น 1,800 เฉยๆแล้วกันนะครับ 1,800 เหรียญเท่ากับว่าถ้าผมต้องการ 2,000 เหรียญเนี่ยผมจะต้องปั้นจนพอร์ตของผมเติบโตไปให้ถึง 3,800 เหรียญนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือเป้าหมายของผมในคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากด้วยความที่กราฟมันเทรดยากก็ถ้าเป็นไปได้นะครับจุดไหนที่ผมรู้สึกว่ามันออลอินได้ผมก็จะออลอินแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคปะไปลุยกันนะฮะโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับจุดนี้ผมมั่นใจพอสมควรเลยนะผมจะขอกดหมดพอร์ตเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเป้าหมายวันนี้ค่อนข้างใหญ่นะเพราะฉะนั้นจุดไหนที่ผมค่อนข้างมั่นใจพอสมควรผมจะขอออลอินไปเลยนะครับเพื่อทำให้ถึงเป้าหมายได้ให้เร็วที่สุดนะครับอุ๊ยกราฟกระโดดนะครับทุกคนถ้าผมกดไวกว่านี้ผมน่าจะได้โพซิชันตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าชนะมันก็ชนะนะเดี๋ยวรอลุ้นกันถ้ามันจะชนะมันก็ต้องชนะนะครับสำหรับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดลงเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาได้มีการกลับตัวจากแนวสีฟ้านะขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับแล้วการกลับตัวของเขานะฮะถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆนะครับเหมือนเขาพยายามจะกลับตัววิ่งลงต่อให้ได้นะครับสังเกตจากจุดสูงสุดของกราฟนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเขาวิ่งขึ้นมาเนาะก่อนหน้านี้ขึ้นมาสูงมากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก่อนเขาจะกลับตัวลงเนี่ยเขาต่ำกว่าก่อนหน้านี้นะครับก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจุดสูงสุดลดระดับต่ำลงก็แปลว่ากราฟน่าจะพยายามกลับตัวลงอยู่นั่นเองนะครับอันนี้วิเคราะห์แบบฉบับเข้าใจง่ายเนาะเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์แบบเจาะลึกให้นะครับหลังจากจบไม้นี้โอเคนะครับเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ไว้เลยนะฮะโอเคนะครับป่ะเดี๋ยววิเคราะห์แบบเจาะลึกกันสักนิดหนึ่งนะครับคือเมื่อกี้ไม่มีสมาธิได้แหละนะฮะก็เลย พูดได้แค่นั้นเนาะเพราะว่ามัวแต่ลุ้นอยู่นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์แบบเจาะลึกกันนะครับสำหรับในไม้ที่1นี้ทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงและผมถึงมั่นใจพอสมควรนะครับเหตุผลแรกเลยนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆนะครับเขามีแนวต้าน1แนวนะครับดักอยู่ข้างบนนี้เห็นไหมฮะซึ่งแนวต้านตรงนี้นะครับเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างมีผลกับกราฟอยู่พอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเขาขึ้นมาติดอยู่ตรงแนวต้านนี้เนี่ยค่อนข้างหลายแท่งเลยเห็นไหมฮะกราฟติดอยู่หลายแท่งเลยนะครับก่อนที่เขาจะกลับตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านข้างบนนี้เนี่ยน่าจะเป็นแนวต้านสำคัญเลยนั่นเองนะครับที่ไม่น่าจะปล่อยกราฟให้วิ่งทะลุขึ้นไปได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นกราฟณปัจจุบันนี้นะครับตอนที่เขากลับตัวขึ้นมาเนี่ยผมเห็นเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาเกิดแท่งแดงขึ้นแม้แต่แท่งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นการเกิดแท่งแดงที่มาจากแรงของแนวต้านด้านบนนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าแนวต้านด้านบนนะครับเนื่องด้วยว่าเขาเป็นแนวต้านสำคัญใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแรงในการผลักกราฟของเขาก็จะมีอยู่เยอะนะครับ
พราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับถึงแม้ว่ากราฟยังวิ่งไม่ถึงแนวนะครับก็อาจจะโดนแรงจากแนวเนี่ยตีกลับมาได้นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่ผมคิดจริงๆนะครับแรงจากแนวต้านด้านบนเนี่ยผลักกราฟให้วิ่งลงมาเลยแม้กราฟจะวิ่งไปไม่ถึงแนวนั่นเองนะครับก็ผมเลยคิดเอาไว้นะฮะว่าหลังจากปิดกราฟแท่งแดงแท่งนี้นะเขาน่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อนะครับซึ่งน่าจะมีโอกาสไปถึงแนวสีฟ้าด้านล่างนี้เลยนั่นเองนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้กราฟวิ่งลงนะครับแล้วก็วิ่งมาใกล้ถึงแนวสีฟ้านี้ตามที่ผมวิเคราะห์พอดีเลยนะครับถามว่าทำไมถึงอาจจะลงมาหาแนวสีฟ้านะครับเพราะว่ามันเป็นแนวรับแนวเดียวนะครับที่มีดักกราฟอยู่นะตอนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ากราฟกลับตัวลงมาเนี่ยจุดที่กราฟน่าจะมาหยุดนะครับก็น่าจะเป็นแนวรับแนวนี้เพราะว่ามันมีแค่แนวเดียวที่กันกราฟอยู่ณตรงนี้นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคนี่ก็คือไม้ที่1นะครับค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับแต่หวังว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์กันพอสมควรนะครับแล้วอีกอย่างกราฟมันค่อนข้างวิ่งดีด้วยนะครับก็มีตัวอย่างให้เราเห็นชัดเจนเลยพอสมควรนะครับก็โอเคคิดว่าน่าจะได้ความรู้จากในไม้ที่1นี้กันพอสมควรนะครับโอเคตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 3,300 เหรียญแล้วนะครับจากตอนแรกที่มีอยู่ประมาณ 1,800 เหรียญนั่นเองนะครับขาดอีก500เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง 3,800 เหรียญนะครับตามเป้าหมายของผมในวันนี้นั่นเองนะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับปะไปลุยกันเดี๋ยวไม้ที่2ผมขอเทรดไม้ละ700เหรียญละกันนะครับคิดว่าถ้าเกิดว่าเทรดชนะแล้วเนี่ยกำไรที่ได้มามันน่าจะรวมแล้วเนี่ยทำให้พอร์ตของผมเติบโตไปถึง 3,800 เหรียญพอดีนะครับผมก็น่าจะไปถึงตามเป้าหมายพอดีนั่นเองนะฮะโอเคปะไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับไปลุยกันโอ้ถ้าติดแนวนะครับไม่เชิงว่าติดนะครับเขาทะลุแนวนี้ไปผมคิดว่าน่าจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาทะลุไปได้ยาวเลยนะก่อนจะกลับตัวลงครั้งนี้เนี่ยเขาทะลุมาได้ยาวพอๆกันกับก่อนหน้านั่นไงนะครับพูดไม่ทันขาดคำก็น่าจะกลับตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นโอเคก็น่าจะมีโอกาสลงมาถึงแนวรับสีม่วงข้างล่างเลยนะครับถ้าเขาผ่านแนวสีชมพูนี่ไปไม่ได้เดี๋ยวผมจะเทรดลงเลยนะครับโอเคไปมาดูกันมาดูอะไรล่ะมาดูกันนะครับจะพูดว่าดูกับลุยเป็นมาดูกันเฉยเลยมาดูกันนะครับว่าในไม้ที่2จะชนะไหมนะครับโอเคไปลุ้นกันนะครับสำหรับในไม้ที่2ก็อย่างที่บอกทุกคนไปเลยนะครับว่ากราฟเนี่ยมาติดแนวต้านสีชมพูข้างบนนี้นั่นเองนะครับก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเขาติดแนวต้านสีชมพูเนี่ยแล้วไม่สามารถผ่านไปได้นะครับเหมือนกับก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาขึ้นมาติดแล้ว3ครั้งด้วยกันนะครับแล้วผ่านไปไม่ได้นะครับก็น่าจะต้องกลับตัวลงเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เขากลับตัวลงทั้ง3ครั้งนั่นเองนะครับแนวต้านสีชมพูนี้ค่อนข้างเป็นแนวต้านสำคัญเลยนะครับมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับในไม้ที่2นี้นะฮะไม้นี้ผมค่อนข้างมั่นใจพอสมควรนะว่าจะชนะเนาะเพราะว่ามันเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ากราฟก่อนหน้าเนี่ยติดแนวนี้ถึง3ครั้งแล้วไม่สามารถผ่านไปได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะผ่านไปได้เหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเนาะกราฟแท่งนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดยังไม่ทันจบเลยนะครับกลับตัวลงมาก่อนแล้วนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคผมก็สลับในไม้ที่2ชนะนะครับโอเคนะฮะก็สลับตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 3,898 เหรียญกับอีก50เซนแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าตัดทุน 1,800 เหรียญออกก็เท่ากับตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรได้อยู่ประมาณ 2,000 เหรียญตามเป้าหมายของผมได้แล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นการเทรดเอาคืนเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอไม่นับกำไรที่ผมทำได้แล้วกันนะครับแต่เอาง่ายๆนะครับวันนี้เนี่ยผมทำกำไรได้ถึง500เหรียญที่ผมตั้งเป้าหมายวันนี้ได้สำเร็จนะครับแต่ผมขอไม่นับกำไรทั้งหมดแล้วกันนะครับว่าได้200เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะขอไม่นับแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมค่อนข้างพลาดไปเยอะพอสมควรเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกำไรที่ได้มาวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเก็บเอาไว้เป็นทุนเอาไว้เทรดตลาด OTC พรุ่งนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะก็ถือว่ากำไรที่ได้วันนี้เป็นค่าความรู้เฉยๆแล้วกันนะครับประมาณนี้ไม่ขอเอาไปแปลงค่าเงินนะครับว่าสรุปแล้วได้กำไรกี่เหรียญคิดเป็นเงินไทยกี่เหรียญไม่นับแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะถือว่าวันนี้เนี่ยข้อผิดพลาดเยอะมากๆนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมก็เก็บกำไรนี้มาเป็นค่าความรู้ให้ตัวเองเฉยๆแล้วกันโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับ
และเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ในตลาด OTC วันเสาร์6โมงเย็นเช่นเคยกับรายการว่างๆมาเทรดกันนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve.